่ามันโจ้นะโจ้แล้วโจ้มาโจ้โจ้ฮะโจ้ไปหลังบ้านกันโจ้มาเลยมานี่เลยโจ้มาเร็วได้กับโจ้เออไปละเชียงมากครับมันประมาณ6เดือนนะครับถึงแล้ว6เดือนเนาะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรอ่ะคะน่าจะเป็นดัชชูนะว่าหูยาวๆเนี่ยดัชชูเหรอเรียกดัชชูเหรอนี่เหรอดัชชูผสมอ่ะผสมหมาไทยเนี่ยตรงหูยาวๆเงี้ยมันได้มั้ยไม่ดุเชื่องชอบเด็กชอบเล่นชอบเล่นนี่เจ้าโจ้นี่แฟนมันเป็นแฟนกันจริงตัวเนี้ยเจอก่อนเนี่ยตัวนี้เจอก่อนไอ้ตัวโตเจอก่อนมันวิ่งมันหน้าผมมันวิ่งหน้าผมแล้วก็ดมตรงที่ถุงเด็กอยู่อ่ะแล้วตัวนี้ก็ดมแล้วผมก็วิ่งต่อไปตัวนี้วิ่งนำหน้าเลยเลยตัวนี้ไม่ยอมไปตัวนี้มันนั่งเฝ้าถุงอยู่มันนั่งเฝ้าถุงอยู่ตอนนั้นไม่มีเด็กดิ้นนะเด็กก็ไม่ดิ้นผมก็เป็นห่วงมันไงก็เลยรีบมาตามมันวิ่งถอยกลับมาพอดีเจอเท้าเด็กมันกระทุ้งกระทุ้งถุงผมล่วงงูไงจะไม้ตีนะหาไม้ละเกือบจะไม้ตีอุ้ยเดี๋ยวคิดโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงเด็กร้องไงสองทีฉันเด็กแรงสองทีอิดอิดแต่ว่าแกะดูก็เจอเด็กพอดีก็เลยแกะดูเจอเด็กอยู่บุญของเขานะเขาว่าทางแถวเนี้ยปกติแล้วตอนเย็นไม่มีใครเดินอ่ะไม่มีครับมีแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมามอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเขาไม่สนใจเพราะมันตรงนั้นเขาชอบเอาขยะมาทิ้งกันก็ถามว่ามอเตอร์ไซค์ผ่านมันก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงไม่รู้เลยขนาดเดินเรายังไม่รู้มันบุญเด็กก็คือตอนที่เราวิ่งไปรอบแรกที่วิ่งผ่านก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินผมไปผ่านไปละแล้วหมาตัวนี้มันไม่ยอมไปตัวเล็กเนี่ยมันนั่งเฝ้าอยู่มันไปดมด้วยกันนั่นแหละสองตัวนะแล้วตัวโตวิ่งไปก่อนตัวเล็กไม่ยอมไปถ้าผมไม่แกะดูก็คงตายนะเด็กเนาะคือเขาคงขาดอากาศนานแล้วอะไรเงี้ยปิดสนิทเลยล็อกเรียบร้อยเหลือนน่าจะก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกับให้มีชิดอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนกับจะตั้งใจฆ่าด้วยนะเพราะเขาผูกละเขาผูกถุงปากถุงพอดีถุงเนี่ยมันเป็นแหว่งแหว่งอยู่เนาะมันก็มีอากาศเข้าเลยครับมันมืดมากพอดีเด็กก็หลายนาทีนะพอดีมีเด็กนักศึกษามันผ่านมาเป็นผู้ชายมันก็จอดดูผมไม่ได้พกโทรศัพท์ไปก็เลยยืมโทรศัพท์เด็กโทร1669มาก็ไม่มานะก็เลยให้เด็กไปเนี่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงแยกเนี่ยปรากฏไม่มีใครอยู่ป้อมเขาคงจะโคโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพอดีรถพยาบาลก็มาเกือบ20นาทีครับตั้งนานกว่าจะมานะเพราะมันเป็นอยู่ข้างในเนาะมันเข้ายากอะออกมาถอดละเอามานอนให้เขาได้อากาศไงเขาก็ดิ้นแล้วยุงก็เยอะมันมืดอ่ะมืดจริงๆมันมืดมากมืดมากมันจะท้องไม่รู้นะหมาเลยนะมันกำลังจะท้องอยู่เนี่ยมันท้องหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่รู้มันเพราะมันเพิ่งผสมกันไม่กี่วันครับครับผมมันอาจมีสัญชาตญาณของมันเนาะว่ามีคนในนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันแค่ดมแล้วนี้เราก็ไม่รู้ละเราก็ไม่รู้อะแต่ที่มันไม่ไปไงมันนั่งเงี้ยแหละผมก็วิ่งกลับมาตามมันไปกลัวรถจะทับมันไงวิ่งกลับชวนมันก็ไม่ไปมันก็นั่งเงี้ยแหละนั่งเงี้ยแหละแล้วก็ทำท่าลุกลิกมันมีเซนของมันนะครับผมว่าสัตว์พวกนี้ถือว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองมันนะมันเป็นสัตว์แปลกไอ้หน้ายาวเนี่ยถ้าพูดถึงที่ตายโอ้โหเขาเฉียดเฉียวมากน่าจะไม่เกิน5นาทีถ้าเหลือผมเดินผ่านไปแล้ว
ไม่มีใครเชื่อคือเขาคงตายละตายแน่นอนครับไม่เหลือแล้วเพราะเขาก็เริ่มเขียวแล้วตอนนั้นแต่เขายังยิ้มอยู่นะผมไปเปิดดูเขาทำตาปิดยิ้มแล้วก็ผมรอมือจับเขาก็ผมประทับใจมือเขาที่จับเรานั่นเหมือนแบบเฮ้ยมาอย่าทิ้งหนูนะอะไรเงี้ยประทับใจมากนะครับประทับใจนะครับก็ลูกเราเนาะน่ารักด้วยนะครับแข็งแรงปลอดภัยละเด็กผู้ชายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลปลอดภัยละถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปเยี่ยมเขาหน่อยก็ได้ก็อยากจริงๆแล้วอยากจะฝากถึงแม่เขานะถ้าเป็นไปได้ก็ยอมรับผิดกลับไปหาเขาก็คงไม่มีอะไรอย่างมากก็แค่โดนปรับอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นลูกเขายังต้องการแม่อยู่ต้องการครอบครัวอยู่นะครับถ้าเราทิ้งเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้เขามีบุญรอดมาแล้วเราก็อยากให้ช่วยไปเสริมเขาถ้าให้คนอื่นเลี้ยงมันจะเหมือนเราเลี้ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาอาจจะยอมรับเราอาจจะไม่พร้อมมันก็มีเรื่องหลายวิธีการเอาไปทิ้งก่อนไม่ค่อยดีเนาะเอาเด็กมาทิ้งนี่มันยังไงสังคมเรายังไม่ยอมรับนะครับ